ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงพื้นเวทีที่เกิดจากแรงกระแทกของเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งสิทธิ์พี่เย่ม่อเจียงเมิ่งเอ๋อมองท่านกำลังทำอะไรสิทธิ์น้องเย่ม่อเหลือบตาไปที่นางวันนี้ท่านอาจารย์มาเพื่อมาชมการประลองที่ยอดเยี่ยมของเจ้าในการชิงตำแหน่งผู้นำหอดาบแต่เจ้ากลับทำขายหน้าบนเวทีด้วยตำแหน่งของอาจารย์ท่านไม่สามารถช่วยนางได้อย่างไรก็ตามในฐานะศิษย์พี่ข้าไม่สามารถยืนมองมันเฉยๆได้ย่าโมมองดูเจียงวู่เฉิงอีกครั้งหลังจากนั้นก็พูดเสียงเย็นเจียงวู่เฉิงในฐานะลูกผู้ชายเจ้ามีความภูมิใจหรือที่ได้รังแกสตรีสตรีเจียงวู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะข้าบอกไม่ได้เลยว่านางเป็นสตรีตั้งแต่ที่นางสอนบทเรียนที่ลืมไม่ลงให้แก่ข้าเมื่อ2เดือนก่อนทำให้ข้าได้รู้ว่าความแข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเจ้าพูดถูกเย่โม่พยักหน้าอย่างเย็นชาอย่างที่เจ้าพูดความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สำคัญแต่มั่นใจได้เลยอย่าว่าเจ้าไม่สามารถแกล้งสิทธิ์น้องของข้าได้ง่ายๆข้าจะบอกให้รู้ว่าเจ้าเป็นคนที่จิตใจคับแคบและหลอกลวงน่ารังเกียจเมื่อพูดจบพลังลมปราณที่แข็งแกร่งก็ถูกปล่อยออกมาจากเย่โม่พลังลมปราณที่เหนือกว่าเจียงเมืองเอ๋อที่อยู่อาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งก็ถูกปล่อยออกมาอาณาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดเย่โม่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาณาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดได้อย่างไรเขาอายุเพียงเท่าไหร่การบ่มเพาะของเขาจะสูงขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เจียงเมืองเอ๋อได้บรรลุอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งในตอนอายุ16ปีไม่ต้องพูดถึงสิทธิ์พี่ของนางเลยในลานประลองเต็มไปด้วยความอัศจรรย์สุยฮันซินในนิกายดาบเทียนหยวนมีอัจฉริยะจำนวนมากไปชงมองสุยฮันซินอย่างมีความหมายเหตุผลที่นิกายดาบเทียนหยวนของข้ามีความแข็งแกร่งก็เพราะมีลูกศิษย์อัจฉริยะจำนวนมากที่ถูกความมั่งคั่งของพวกเราดึงดูดเมืองเอ๋อเป็นคนที่มีความสามารถสูงที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแข็งแกร่งที่สุดสุยฮันซินกล่าวแต่สิทธิ์ของท่านทำเกินไปหรือเปล่าในตอนที่เจียงเมืองเอ๋อพ่ายแพ้เขาก็เสนอตัวออกมาช่วยแต่กลับกันถ้าเป็นเจียงวู่เฉิงลูกศิษย์ของนิกายท่านจะออกมาช่วยเขาไหมไปชงกล่าวเสียงเย็นแล้วยังไงล่ะมีเด็กฝึกหัดหลายคนในนิกายดาบเทียนหยวนของข้ายิ่งไปกว่านั้นเขาก็อายุ16เท่ากับเจียงวู่เฉิงมันเป็นเรื่องยุติธรรมถ้าพวกเขาจะสู้กันสุยฮันซินพูดและหัวเราะมันไม่เหมือนกันไปชงสายหัวและกล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในวัยเดียวกันแต่การบ่มเพาะของพวกเขานั้นค่อนข้างแตกต่างกันในขณะที่ลูกศิษย์ของท่านได้รับทรัพยากรจากนิกายดาบเทียนหยวนรวมถึงการฝึกฝนในเชิงดาบจากผู้มีพลังอาณาแก่นทองคำรวมถึงลูกศิษย์ที่แข็งแกร่งในนิกายดาบเทียนหยวนแต่เจียงวู่เฉิงเรียนรู้ทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองแล้วจะโทษใครล่ะต้องโทษตัวเขาเองสุยฮันซินเอ่ยถามไปฉงและพูดด้วยเสียงที่เบาไปฉงเจียงวู่เฉิงมาจากตำหนักขุนพลดาบเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านและท่านยังเป็นผู้ดูแลของลานนักสู้แม้แต่ตำหนักขุนพลดาบยังอนุญาตให้สิทธิ์ของข้ากระโดดออกไปทำไมท่านถึงเข้ามายุ่งไปฉงพูดไม่ออกเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปทางเหล่าผู้เชี่ยวชาญของตำหนักขุนพลดาบพวกเขาล้วนเป็นคนจากหอยุทธแดงและหอโอสถทุกคนยกเว้นเจียนซินหงคนจากหอดาบไม่ได้อยู่ที่นี่คนจากหอยุทธแดงและหอโอสถไม่ได้สนับสนุนเจียงวู่เฉิงสำหรับเจียนซินหงเขาลังเลอยู่ชั่วคู่เมื่อเขามองไปประเห็นความเย็นชาจากสุยฮันซินเขาก็กลืนคำพูดทันทีเพราะเขาสามารถบอกได้ว่าสุยฮันซินโมโหหากเขาสนับสนุนเจียงวู่เฉิงในตอนนี้เขาคงไปตอยแยผู้อาวุโสในนิกายเทียนหยวนในนามของตำหนักขุนพลดาบเข้าดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะกลืนคำพูดของเขาไปฉงไม่สามารถทำอะไรได้เพราะแม้แต่คนของตำหนักขุนพลดาบยังไม่ช่วยเขาแล้วเขาที่เป็นคนนอกจะพูดอย่างไรได้พลังลมปราณที่ยอดเยี่ยมมาจากเย่โม่มันทำให้บรรดาลูกศิษย์ของตำหนักขุนพลดาบรู้สึกเคร่งเครียดอาณาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจอาณาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดนั้นสูงกว่าระดับของเจียงเมืองเอ๋อย่าโมนั้นเป็นศิษย์ของสุยฮันซินมานานแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้ฝึกฝนในนิกายดาบเทียนหยวนด้วยวิธีการบ่มเพาะและฝึกฝนดาบของเขาจะต้องแข็งแกร่งกว่าของเจียงเมิ่งอย่างแน่นอนเพราะการบ่มเพาะของเขานั้นเหนือกว่าเจียงวู่เฉิงต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะชนะเจียงเมิ่งสำหรับเย่โม่นั้นเขารู้สึกไม่มั่นใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าเขาต้องสู้กับเย่โม่เมื่อเขาเห็นการแสดงออกที่เย็นชาของสุยฮานซินและคนอื่นๆข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการต่อสู้และข้าก็ไม่เคยคิดที่จะปฏิเสธดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยเจียงวู่เฉิงประสานมือของเขาแน่นแสดงความวิตกกังวลเล็กน้อยในดวงตาของเขาวิชาผลาญวิญญาณวิชาลับเกิดการสั่นสะเทือนไปทั่วอากาศโดยรอบร่างของเจียงวู่เฉิงดูเหมือนจะเป็นหลุมดำที่สามารถดูดกลืนทุกอย่างได้หมดพลังธรรมชาติจากทุกสรรพสิ่งในจอจักรวาลต่างมาหาเขาด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจเมื่อพลังธรรมชาติหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเจียงวู่เฉิงเขาก็รู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากการฝึกฝนพลังลมปราณของเขาอยู่ในจุดสูงสุดขั้นที่8ของวิถีเซียนซึ่งใกล้เคียงกับอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งอย่างไรก็ตามตอนนี้การบ่มเพาะทางพลังลมปราณของเขานั้นเหนือกว่าขั้นที่8ไปสู่ขั้นที่9ของวิถีลมปราณแล้วในเวลาเดียวกันความเจ็บปวดก็ทำให้ใบหน้าของเขาหงุดหงิดอย่างมากในที่สุดเมื่อวิชาลับผลาญวิญญาณได้มาถึงขีดสุดความเจ็บปวดในร่างกายของเขาก็มาถึงจุดสูงสุดเช่นกันการฝึกฝนทางพลังลมปราณของเขาได้เลื่อนเข้าสู่ขั้น9วิถีลมปราณในทันทีฟันของเขาบดกันอย่างแน่นใบหน้าบิดเบี้ยวขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นแสงไฟก็เติมเต็มความว่างเปล่าเสียงของเจียงวู่เฉิงที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและดื้อรั้นก็ดังก้องในใจของผู้คนเจ้าคือเย่โม่จากนิกายดาบเทียนหยวนใช่ไหมหากเจ้าต้องการความแน่ชัดงั้นข้าจะให้ความแน่ชัดกับเจ้าด้วยกำปั้นของข้าเองเจียงวู่เฉิงระเบิดพลังที่เทียบเท่ากับอาณาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดออกมาการใช้วิชาลับผลาญวิญญาณทำให้การบ่มเพาะของเขามาถึงขั้น9วิถีลมปราณพลังลมปราณของเขานั้นเท่ากับอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งแต่เนื่องจากความได้เปรียบของเคล็ดบัญญัติสวรรค์จุดสูงสุดของขั้นที่9นั้นมีพลังเกือบเท่ากับอาณาทะเลลมปราณขั้นสูงสุดเกิดอะไรขึ้นพลังลมปราณของเขาแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรทุกคนตกอยู่ในความหวาดกลัวพวกเขาสงสัยว่าเจียงวู่เฉิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงอย่างไรก็ตามหากพวกเขาสังเกตบนเวทีจะเห็นว่ารอบตัวเขา100เมตรกลายเป็นพื้นที่แห่งความตายอะไรเขากำลังปิดบังความแข็งแกร่งอยู่เจียงเมิ่งผงะไปด้านหลังด้วยความตกใจรูปลักษณ์ของเจียงวู่เฉิงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดวงตาที่ฉายแววโหดเหี้ยมจ้องไปที่เย่โม่เขารู้ดีว่าการใช้วิชาลับนั้นเป็นอันตรายอย่างมากต่อร่างกายและความเจ็บปวดในร่างกายของเขาจะเพิ่มขึ้นทุกนาทีที่ผ่านไปเขาต้องจบการต่อสู้โดยเร็วที่สุดค่ะเจียงวู่เฉิงทะยานขึ้นและพุ่งเข้าหาเย่โม่อย่างน่ากลัวแสงดาบส่องแสงเย็นเยือกมันยังคงเป็นกระบวนท่าแรกของเพลงดาบนิรนามเจียงวู่เฉิงชนะเจียงเมิ่งเพียงใช้แค่กระบวนท่าเดียวความเร็วที่ไม่ธรรมดาของเพลงดาบทำให้ทุกคนประหลาดใจและความเร็วในปัจจุบันยิ่งเร็วขึ้นเพราะการบ่มเพาะของเจียงวู่เฉิงที่เพิ่มขึ้นเร็วเกินกว่าที่คิดไว้เย่โม่ปลดปล่อยพลังลมปราณอันสูงส่งของเขาและแสงดาบที่งดงามก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เย่โม่ใช้คือเพลงดาบจักรวาลไร้ขอบเขตแต่เย่โม่ใช้เพลงดาบจักรวาลไร้ขอบเขตได้ดีกว่าเจียงเมิ่งเป็นเพราะเจียงเมิ่งเพิ่งเริ่มฝึกฝนเพลงดาบจักรวาลไร้ขอบเขตแต่เย่โม่เติบโตขึ้นมาจากนิกายดาบเทียนหยวนเห็นได้ชัดว่าความเข้าใจในเพลงดาบของพวกเขานั้นแตกต่างกันมันยังคงเป็นการต่อสู้ระหว่างยักษ์และราชาแห่งนักฆ่าอย่างไรก็ตามคนแรกที่ขยับคือเจียงวู่เฉิงเงาเลือดปะทะเข้ากับแสงดาบแทนที่จะหลบหลีกมันส่งผลให้พลังทั้งสองบทขยี้กันมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจียงวู่เฉิงเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการชิงลงมือก่อนแต่ก็ยังรู้สึกเป็นรองเพลงดาบจักรวาลไร้ขอบเขตในแง่ของพลังหลังจากการปะทะกันของดาบทั้งสองนี้แสงดาบก็มืดลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ผลเจียงวู่เฉิงรู้สึกผิดหวังข้อดีในกระบวนท่าของเจ้าอยู่ที่ความเร็วแต่ยังขาดพละกำลังอยู่
สิทธิ์น้องของข้าเพิ่งจะฝึกฝนเพลงดาบจักรวาลไร้ขอบเขตจึงยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ข้ามีดีกว่านางมากหน้าตาของเย่โม่นั้นโหดเหี้ยมพร้อมกล่าวเสียงเบาว่าเจียนวู่เฉิงเจ้าคงคิดว่าเพลงดาบของเจ้านั้นเร็วมากข้าจะแสดงให้ดูว่าความเร็วที่แท้จริงคืออะไรเย่กลายเป็นแสงสว่างวูบทันทีที่พูดจบวึบเย่โม่ปรากฏตัวต่อหน้าของเจียนวู่เฉิงอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายและดาบของเขามีแสงออร่าเอ่อล้นออกมาเร็วขนาดนี้มันเร็วมากบรรดาศิษย์ในตำหนักขุนพลดาบต่างประหลาดใจนี่มันหนึ่งในสี่สุดยอดเพลงดาบของนิกายเทียนหยวนเพลงดาบคลื่นอัศนีซึ่งมีจุดเด่นด้านความเร็วไปชงรู้สึกประหลาดใจเพลงดาบทั้งสี่ของนิกายดาบเทียนหยวนนั้นเป็นเพลงดาบชั้นสุดยอดดังนั้นถ้าศิษย์คนใดได้ฝึกฝนไปจะทำให้พวกเขาน่ากลัวขึ้นอย่างยิ่งสำหรับเพลงดาบคลื่นอัศนีจุดแข็งของวิชาคือความเร็วมันเร็วมากจนแสงของดาบกลายเป็นเงาหลายเงาหยิบเบี้ยวไปในอากาศจนทำให้ดูเหมือนโดนพัดมาจากดาบการแสดงออกของเจียงวู่เฉิงนั้นเคร่งเครียดอย่างมากเมื่อเพลงดาบของเย่โม่มาถึงตัวเขาก็ใช้เพลงดาบอรุณเบิกความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเพลงดาบอรุณเบิกและเจียงวู่เฉิงก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเพลงดาบรวดเร็วเป็นอย่างมากเมื่อถูกใช้งานเสียงปะทะเกิดขึ้นติดกันหลายครั้งแต่เห็นได้ชัดว่าเพลงดาบของเย่โม่นั้นเร็วกว่าแม้เจียงวู่เฉิงจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ดาบอรุณเบิกเป็นเพียงเพลงดาบชั้นหนึ่งขณะที่เพลงดาบคลื่นอัศนีเป็นเพลงดาบชั้นสูงสุดเป็นที่รู้กันดีว่ามันเป็นเพลงดาบที่ดีที่สุดของนิกายเทียนหยวนซึ่งส่วนใหญ่ฝึกฝนในการใช้ดาบเป็นหลักมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเพลงดาบทั้งสองนี้แม้ว่าเจียงวู่เฉิงจะเชี่ยวชาญเพลงดาบอรุณเบิกแต่เขาก็ยังไม่ได้เปรียบอยู่ดีบนเวทีเจียงวู่เฉิงถูกบังคับให้ล่าถอยอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นก็มีดาบแทงเข้ามาหาเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงสังเกตเห็นในทันทีเขายกดาบของเขาขึ้นตามธรรมชาติขณะที่ต้านทานเงาดาบที่ดูเดือดร่างกายของเขาจมลงพื้นเวทีเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วเจียงวู่เฉิงเพลงดาบของเจ้าไม่เห็นจะดีสักเท่าไหร่ย่ายโมมองไปที่เจียงวู่เฉิงอย่างไร้ความปราณีถ้าเจ้ามีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้การต่อสู้คงต้องจบลงเมื่อเย่โม่พูดจบดาบที่แข็งแกร่งก็ระเบิดพลังออกมาจากเขาเขาขยับดาบในมืออย่างช้าๆการขยับครั้งนี้สร้างเงาดาบขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า10เมตรขึ้นมาดาบกำลังขยับไปพร้อมกับตัวเขาในที่สุดเพลงดาบก็ถูกปล่อยออกมาอย่างเต็มที่เพลงดาบจักรวาลไร้ขอบเขตเย่โม่ฟันดาบลงมาอย่างกระทันหันเงาดาบมหึมาก็สั่นไหวดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้จะสามารถแยกโลกออกเป็นสองส่วนได้พลังอันแข็งแกร่งทำให้ผู้คนแทบหยุดหายใจแก่นแท้ของดาบน่ากลัวอย่างมากราวกับสามารถทำลายได้ทุกสิ่งผู้คนทั้งลานประลองต่างรู้สึกประหลาดใจไม่ดีแน่การแสดงออกของไปถงเริ่มจริงจังและพลังลมปราณก็ปรากฏขึ้นบนมือของเขาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเจียงวู่เฉิงอย่างไรก็ตามเขาเริ่มลังเลเมื่อเห็นการแสดงออกของเจียงวู่เฉิงการแสดงออกของเจียงวู่เฉิงนั้นน่าประหลาดใจเขาจะใช้การเคลื่อนไหวครั้งที่11เจียงวู่เฉิงจ้องไปที่แสงดาบที่กำลังเข้ามาหาเขาในขณะนี้การรับรู้ที่ลึกล้ำเกิดขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจเขาคิดว่าดาบนี้จะตัดเขาออกเป็นสองส่วนได้ยังไงแต่ในยามคับขันถึงชีวิตเจียงวู่เฉิงก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างช่วงเวลาเป็นตายเขากลับสงบนิ่งและหลับตาลงเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจว่าทำไมข้าจึงไม่สามารถใช้กระบวนท่านี้ได้มันจำเป็นต้องมีความกระหายในการฆ่าถ้าดาบมีไว้สำหรับข้าและข้าจะขาดความกระหายในการฆ่าฟันได้ยังไงเจียงวู่เฉิงเปิดตาพร้อมกับความตื่นเต้นที่เผยออกมาและเขาก็สะบัดดาบสะบั้นพิฆาตมันเป็นกระบวนท่าที่สองของเพลงดาบนิรนามเพลงดาบปลิดวิญญาณอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ